บีมกวีขอโทษสงสารแฟนคลับนะครับเจอทัวร์ลงหนักหลังมีดราม่าจับมือลูกชายบีมกวีขอโทษแฟนคลับบอกอย่างห่วงใยนะฮะอย่ามีดราม่ากันเลยไม่ได้มีอะไรร้ายแรงสงสารน้อง FC มากๆกลายเป็นประเด็นดราม่าเบาๆนะครับเมื่อนักร้องหนุ่มคุณพ่อลูกแฝดบีมกวีและภรรยาน้องออยได้พาลูกชายฝาแฝดน้องทีและน้องพีไปร่วมงานพรมม่วงประกาศรางวัลนายเอ็นเตอร์เทนเนอร์อะวอร์ด2023และระหว่างที่พ่อบีมแม่ออยพาน้องทีน้องพีเดินพรมม่วงอยู่นั้นนะครับปรากฏว่ามีแฟนคลับที่เอื้อมมือจากไม้กั้นมาจับมือน้องทีนะฮะและจังหวะนั้นน้องทีก็ได้สะบัดมือออกและเมื่อคลิปจาก TikTok ได้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับปรากฏว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักมากว่าแฟนคลับไม่ควรทำแบบนี้นะฮะล่าสุดนะครับพี่บีมได้ออกมาพูดถึงประเด็นปมดราม่าดังกล่าวไลฟ์ผ่านเพจ TP นะครับและออยก็ได้บอกว่าอย่าไปพูดเยอะสงสารน้องคนนั้นที่โดนดราม่านะฮะเขาตั้งใจจับแต่มันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรด้านคุณย่านะครับก็อยู่ในไลฟ์ด้วยก็ได้บอกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะฮะอย่าไปใส่ใจอย่าพูดเยอะเขายังเด็กเดี๋ยวโตขึ้นก็จับได้ทางด้านน้องบัวสโลชานะครับก็ได้พูดถึงเรื่องดังกล่าวนะครับว่าขนาดโกบัวพิธียังผักหัวออกเลยเพราะว่าไม่คุ้นนะครับเด็กๆ เขาก็จะเป็นแบบนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นการป้องกันตัวของเด็กนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆที่ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ